นี่ครับคือตัวใหม่ของคิงซองเนี่ยขี้วัวเนี่ยใครจะไปร้านเนี่ยเอาปลาหมึกนะให้เชือกยาวแค่ไหนอ่ะนี่ไงคือยาวยาวกว่านี้ได้ไหมลูกผมเล่นที่คืนนี้เกือบไปดึงดวงจันทร์ตอนนี้แล้วได้ทางจะขึ้นว่าวแล้วนะครับซึ่งว่าวรูปร่างประหลาดมากเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นว่าเป็นปลาหมึกใช่ป่ะอ้อใช่ป่ะแก้วว่าวปลาหมึกอะไรแก้วอ๋อแล้วแก้วเห็นเป็นปลาหมึกแล้วโอ้โหแล้วแก้วอะไรกันครับเนี่ยประหลาดปกแล้วตอนนี้ต้องหาที่จอดก่อนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเล็กแกอยู่ท้ายเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ค่ะคือเนี่ยเห็นเขารถจอดเต็มเลยคือไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้างเล็กแกก็เลยแวะก่อนแล้วเราจะลงไปดูกันค่ะว่าทำอะไรได้บ้างแล้วป้าป้าล่ะป้าไปเซอร์เวย์อยู่แล้วก็มากับนี่น้องคนเดิมเฉินหลงไปไหนอ่ะเฉินหลงครับทำไมลังเฉินหลงเน่าอย่างนี้คือแบบเป็นชั่วคราวไงชั่วคราวนี่ไงเฉินหลงก็มากับเราด้วยเฉินหลงครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับแก้วแดดยังแรงอยู่เลยอ่ะแต่ก็จะเอาเฉินหลงไว้ในที่ร่มๆก่อนพี่แม่ไม่อยากได้ว่าวรูปหมูอ่ะจะได้ว่าวรูปหมูค้างคาวอ่ะไปค่ะงั้นเราลงไปดูดีกว่าว่าเราทำอะไรกันได้บ้างที่นี่เป็นสนามหญ้าใหญ่ๆแบบใหญ่มากเฮ้ยทำอะไรครับเอาล้อเดียวเล่นครับล้อเดียวเหรอครับนี่เลยแก้วมากับล้อเดียวนี่ลูกบาสคือเขามีร่มขายมีอาหารให้กินมีกุ้งเต้นมีไส้กรอกทอดก็คือที่เนี่ยเน้นการเล่นบอลแล้วก็มีคนเขาพาเขาขี่อะไรนะนั้นอ่ะพาราไกเดอร์ป่ะเขาขี่พาราไกเดอร์กันด้วยแต่ลมอ่ะลมเขาแบบเย็นนะแต่ว่าแดดยังร้อนอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเลยแก้วจะทำกิจกรรมอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยมานี่โอ้ว้าวโอ้ยโอ้ยทำไมคือตอนนี้นะครับเรามาถึงที่ท้ายเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านท่าลิศบ้านท่าลิศเนี่ยก็เนี่ยเราก็ไม่คิดนะครับว่ามาถึงจะมีคนเล่นว่าวเยอะเอินขนาดนี้ส่วนร้อยแก้วก็เอาล้อเดียวมาด้วยแล้วที่สำคัญคือตอนนี้เขาเอาล้อเดียวมาใหม่ตัวนึงครับเป็นล้อเดียวจิ๋วชื่อว่า King Song S9 ปกติร้อยแก้วจะใช้ King Song S18 นะครับเฮ้ยโหยร้อยแก้วติ๊กไปก่อนนะลูกไม่รอแล้วเอามารถก่อนนะนี่คือเราเรียนมากเลยอ่ะเออดูไปเลยเราก็จะไปเล่นล้อเดียวกับลูกแล้วครับเฮ้ยชิวว่าเป็นไงติดจะบอกนะติดใจตัว S9 นี้แล้วอ่ะฮะติดใจแล้วเหรอแล้วแก้วมันมีหนุ่มมีเนินป้าป้าไม่ได้สำรวจมานะได้เลยเหรอเฮ้ยได้ข่าวเพิ่งหัดวันแรกวันเดียวไม่เหรอตัวเนี้ยเฮ้ยตรงไหนมันเละๆต้องไม่ได้นะต้องอย่าไปนะไม่ได้แล้วลูกเดี๋ยวเราวิ่งตามทางยาวนี้ดีกว่าแล้วแก้ทางถนนดีกว่าวิ่งตามทางถนนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทางถนนแหละเละป่ะเละอย่าโอ้แล้วแก้วิ่งฉิวเลยครับวันนี้ก็ใช่สิมันแบบเหมือนบาลานซ์บอร์ดไงเฮ้ยไม่ล้มจริงเหรอเฮ้ยไม่ล้มจริงด้วยเฮ้ยไม่ล้มอ๋อไม่ล้มเว้ยว้าวนี่ครับคือตัวใหม่ของ King Song ก็รุ่นว่า King Song S9 เนี่ยพอลงปุ๊บก็จบแค่นี้ครับเด็กๆอ่ะเหมาะมากว่ามั้ยใช่เหมาะมากคือ1ครั้งเนี่ยที่ชาร์จได้เขาวิ่งได้ถึงเท่าไหร่รู้ป่ะ10กว่ากิโล13กิโลนะสเปคเขาเขียนว่า13กิโลเราตีกลมๆแล้วก็เลข10โล10โลก็คือวิ่งเล่นเนี่ยครับคือค่ะเอ็กก็ติดใจแล้วติดใจแล้วเหรอพื้นปูนมันจะยากนิดหน่อยแต่พื้นหญ้านี่โอเคเลยนะไปไหนเนี่ยเขาไปเล่นว่าวกันเราเล่นว่าวหรือเราเล่นล้อเดียวกันเนี่ยโอ้แล้วแกไปยาวแล้วอ่ะ
โอ้โหอย่าบอกนะลืม S18 แล้วอ่ะคือตัวเนี้ยมันดีตรงไหนรู้ป่ะละแก้วตรงไหนครับคือถ้าเป็นตัวเล็กอย่างไอ้ตัวใหญ่อย่างเงี้ยครับมันจะแบบโดนหญ้าโดนเนินมันจะบุบปับบุบปับแต่ละแก้วนั้นหน้ายางใหญ่แต่เตี้ยเพราะนั้นมันก็จะวิ่งได้แบบคือบอกว่าเตี้ยเนี่ยหมายถึงน้องเตี้ยหรือว่าหนูเตี้ยหมายถึงเครื่องไปขึ้นมาได้ด้วยอ่ะขึ้นได้ไหมครับเฮ้ยตรงนี้มีน้ำเปียกออกขวาลูกออกขวามาออกขวามาน้ำเปียกเป็นแชร์เลยหนูชอบข้อเรียนนี้อย่างหนึ่งยังไงคือมันเล่นแล้วมันไม่ได้อันตรายไม่เหมือน S18 ที่มันแบบตัวใหญ่ๆแล้วมันเอาไว้เล่นแอดเวนเจอร์ไงแต่ตรงนี้คือเราลำบากกันหน่อยนึงครับเพราะว่าพื้นมันเพิ่งฝนตกเมื่อวานแล้วก็แต่ว่ามันสบายแล้วเพราะว่าเราเล่นกันเป็นอ่ะแล้วไม่มีโชกเป็นไงบ้างอ่ะไม่มีโชกมันไม่ถึงการทบกระทันเลยไม่ถึงทบกระทันเลยเหรอใช่อยากถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะเล่นไม่ถนัดหน่อยเพราะว่าเนี่ยอะไรอ่ะด้วยความที่มันตัวเล็กไงไม่มีแบบที่แบบหยุดแง้งขาเหมือนปลาปลาเหมือนกับคนเนี้ยเฮ้ยป้าเดี๋ยวเราย้ายรถมาตรงนี้กันดีไหมป้ากลัวรถติดอ่ะกูรถติดน้ำมันไม่แฉะนะไม่แฉะเอาเลยเราไปเซอร์เวย์กันก่อนดีกว่าแม่ทิ้งแม่เลยดีกว่านะเราเฮ้ยแล้วแก้วแม่ตัวใหญ่มาหรือยังเล่นตัวนี้คือผู้น่าจะใหม่มาก็เหอะเฮ้ยตัวนู้นเขามีขายมอไซค์ด้วยแล้วแก้วไม่ได้ขายเหรอโอ้ยเดี๋ยวนี้มีคนมาเยอะมากแต่ก็ตามป้ามาเป็นที่ขายมอไซค์นะฮะโอ้แต่ว่าวขึ้นเพียบเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นพี่อยู่แล้วเห็นพี่อยู่แล้วเหรอใช่คือต้องเหม็นรถอ่ะเฮ้ยเลยแก้วเล่นผิวมากเลยนะวันเนี้ยชอบไหมตรงอย่างเงี้ยนะแล้วแก้วรู้ป่ะถ้าประกอบร่างออกมาจริงมันจะเป็นอะไรลูกอะไรเป็นลูกบาสลูกบาสถ้ากลางคืนจะเห็นไฟแบบแว๊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 บเลยอ่ะร้อยแก้วเพิ่งได้อันนี้มานะครับวันที่ไปเอาที่ CDC นะครับนัดเจอกับทางคุณแบงค์ของ eview นะครับเพื่อที่จะเอาตัวนี้มาเล่นนะบอกได้เลยวันนั้นเล่นไม่เป็นเลยนะแก้ววันนั้นอ่ะแต่พอวันนี้มาปุ๊บเจอพื้นหญ้าไปโอ้โหสบายเลยเหยียบขี้วัวไป2ทีด้วยเนี่ยๆๆจะให้ดูแล้วก็เหยียบไปเวลาขึ้นไงไม่ใช่แบบเนี่ยขี้วัวเนี่ยถ้าใครจะไปล้างเนี่ยนี่เมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวโชว์กันก่อนดีกว่าครับเวลาที่เราไม่เล่นนะเราก็เก็บปุ๊บมันจะกลายเป็นลูกบาสโปเกมอนนะฮะลูกโปเกมอนเนี่ยลูกบาสเลยนี่นะครับลูกบาสนะครับพอเปิดออกมาปุ๊บจะกลายเป็นล้อเดียวลูกบาสแต่เปื้อนขี้วัวเราจะเล่นเก่งมากเขาจะโดดขึ้นมาแล้วเล่นได้เลยนะร้อยแก้วแล้วแก้วโดดขึ้นมาเล่นได้เลยไหมเนี่ยคือแบบเขาทำเงี้ยเขาโดดแบบปุ๊บแล้วก็เล่นได้เลยป้าตัวใหญ่ไงแต่ป้าก็ต้องเล่นได้เฮ้ยยังไงอย่างนั้นไม่คือคนที่เล่นตัวใหญ่มาเขาจะใช้ขาทำไมป้าถึงอย่างนั้นรู้ไหมป้าไม่ได้เปิดอ๋อไม่ได้เปิดเครื่องโอ้ยลืมเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องแล้วคราวนี้ป๊าพิ้วแล้วเอายังโอ้ไม่ต้องใช้มือแล้วเอานะนะใช้ให้ได้เปิดบอลลัดบอลสำหรับเด็กนี่ง่ายนะแต่สำหรับผู้ใหญ่นี่ทำไมไม่ง่ายวะสู้ไรเจ้าไม่ได้เลยพูดอย่างนั้นปุ๊บปุ๊บเฮ้ยจับหน่อยดิจับหน่อยเอาละครับไปนะไปอ้าวประโถมันก็แค่นี้เองได้ก็จะหนูขี้วัวเดี๋ยวหนูโชว์ให้ดูป้ามาถือเลยปวดเลยเออโชว์อ่ะลองโดดขึ้นมาเซฟหนูอ่ะเอากล้องฝังแม่เลยเอาฝังแม่เลยครับโดดขึ้นนะ1 2ปึ๊บอ้าวทำไมได้ก็มันก็ขึ้นอย่างเงี้ยมันจับมือเนี่ยจับอยู่ไม่ได้โอ้ยต้องโดดขึ้นแล้วไปเลยเค้าบอกโดดขึ้นแล้วไปเลยคือตอนนี้ครับพอหลังจากเลิกเล่นปุ๊บมันจะกลายร่างเป็นลูกบาสเกตบอลนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อว่าวมาเล่นกันบ้างละ
อ๋อครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อว่าวกันแล้วแล้วแกระวังตกน้ำตกท่าไปนะแล้วเราว่าวเขาขายตรงไหนกันนะอ๋อขายว่าวข้างหน้านะครับ80 บาทค่ะยังไม่ทันถามเลยเขารู้ได้ไงเราจะซื้อว่าวรู้ได้ไงครับผมจะมาซื้อว่าวจะมาซื้อน้ำก็ได้นะได้ค่ะน้ำขมิ้นค่ะมะม่วงถุงละ20อ้าวมีมะม่วงมาขายอีกด้วยขมิ้นค่ะอร่อยค่ะชิมได้ค่ะชิมจากถุงนี้เหรอแล้วคนอื่นจะซื้อก็จะเหลือน้อยสิไปแก้วถ้าเราชิมนี้ไปเนี่ยคนอื่นมาซื้อเหลือน้อยเลยนะเอาว่าวมาตัวนึงดีกว่าครับเอาแบบไหนคะตัวเล็กตัวใหญ่คะ80ตัวเท่าไหร่1,500มีไหม1,500มี250 250ตัวใหญ่ไม่มี1,500แล้วแก้วป้าหนูอยากได้ปลาหมึกกูไม่เอาอ่ะเอาขึ้นง่ายๆดีกว่าลูกปลาหมึก200ค่ะลูกขายอยู่250 200ขอดูขอดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะ200แล้วไอ้ตัวข้างๆปลาหมึกอะไรครับปลาครับเฮ้ยปลาครับสุภาพดีนะแล้วแก้วปลาหมึกก็ดีปลาที่ให้พี่เขาดูเนี่ยปลาตัวใหญ่เนี่ยปลาตัวใหญ่เนี่ยไงนะครับอันนี้ปลาอะไรเนี่ยอันนี้250จ้า25อันนี้ปลาครับแล้วไอ้ตัวเนี้ยอันนี้ปลาหมึกโอเคไหนดูปลาหมึกหน่อยปลาหมึกขึ้นยากกว่าเนาะขึ้นง่ายมากอาจจะพูดอย่างนี้อีกแล้วถ้าไปแล้วขึ้นไม่ได้ก็คือเอามาคืนใช่ไหมได้เลยได้เลยนะมาคืนได้เลยครับถ้าไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะใช่แล้วถ้าปิวไปล่ะจะตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันถ้าปลาหมึกมันจะขึ้นประมาณเนี้ยได้ปลาหมึกปลาหมึกเหรอปลาหมึกได้เอาปลาหมึกนะปลาหมึกป้าโอเคครับปลาหมึกเขาว่าแถวบนจะตัวใหญ่แถวล่างจะตัวเล็กให้เชือกยาวแค่ไหนอ่ะนี่ไงคือยาวยาวกว่านี้ได้ไหมลูกผมเล่นที่คืนนี้เกือบไปดึงดวงจันทร์นะ100เมตรเลยนะปกติแล้วแกเล่นเท่าไหร่1กิโลไหมคะ1กิโลไหมคะตรงปลายจะพันไว้ยังพันเรียบร้อยครับลูกผมไปเล่นคาหนึ่งตรงปลายไปเลยหมดว่าวไปหลายตัวแล้วตอนนี้แล้วแกกำลังจะขึ้นว่าวแล้วนะครับซึ่งว่าวรูปร่างประหลาดมากเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นว่าเป็นปลาหมึกใช่ป่ะอ๋อใช่ป่ะแกว่าวปลาหมึกแล้วแกต้องดูทางลมก่อนแล้วแกต้องอยู่ฝั่งนู้นปุ๊บลมตีขึ้นทางนี้ไปบ้านจับขึ้นให้ดูดูยังไงเป็นปลาหมึกเดี๋ยวก่อนโอ้ยขึ้นแล้วโอ้โหดีครับความที่เป็นปลาหมึกก็จะมีหางเยอะอย่างนี้เองปลาหมึกเห็นไหมเพนสีมันไม่เหมือนปลาหมึกแต่ว่าทรงมันใช่เลยนั่นแหละปลาหมึกเห็นตาเลยไหมล่ะนี่แหละที่เขาไปจิ้มไงหมึกช็อต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 อันนี้เขาได้ร้อยเมตรนะครับ100 เมตรนี่มันจะยาวไปถึงไหนเนี่ย100 เมตรเหรอ100 เมตรก็ครึ่งเส้นทางตรงของสนามบาสเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับบอกก่อนนะครับวันนี้เราคุยกันก่อนแล้วนะอย่าปล่อยหลุดอีกนะเดี๋ยวว่าวไปกี่ตัวแล้วพอไอ้ปล่อยมือเนี่ยเดี๋ยวจะไปชนกับเขาเดี๋ยวพันกันเนี่ยเขาปล่อยเขามาจากไหนเฮ้ยลงมาลงมาก่อนลงมาก่อนเน่ดูเดี๋ยวเราโยกก่อนโยกปลาหมึกของใครเขาปล่อยมาเนี่ยนั่นน่ะไอ้แกออกขวาไปออกขวาไปออกขวาไอ้แกแล้วก็ตรงไปเลยตรงนู้นก็มีขายมอไซค์ด้วยนะมันเลยไม่ใช่เขามากันเป็นแก๊งมอไซค์เป็นคลับจับดีๆแล้วก็จับมันไอ้ตัวนั้นโฉบเฉียวเลยเธออยากเต้นนะเดี๋ยวติจะไปเต้นตรงนั้นน่ะเดี๋ยวถ้าหาที่ไม่เจอที่อยู่ตรงนั้นนะถ้าเธอจะเต้นเธอเอาลูกไปด้วยนี่มีเตะบอลด้วยฮะคือที่นี่ทำอะไรก็ได้เอาเปย์มานอนได้เลยพี่เราหันไปเจอห้องน้ำตัวห้องน้ำตรงนั้นคือน่ารักมากเขามีห้องน้ำให้ด้วยมีประกันไหมประกันปลาหมึกหายแม่เธอคือหนูอยู่ตรงนี้แล้วแม่ดูมันไกลไปถึงไหนใช่ทุกคนระหว่างที่เธอเล่นว่าวไปเดี๋ยวฉันขอไปขี่ล้อเดียวเซอร์เวย์อะไรก่อนนะโอเคไปฝั่งโน้นดีกว่าหรือไปฝั่งไหนดีอ่ะยาวเนี่ยติ๊กไปตามถนนยาวไปเลยไปทางถนนไม่ดูดิคือแค่ยกขึ้นลงขึ้นลงแค่นี้ลมดีไงมันก็แบบไปไกลแล้วอ่ะลมพอดีคือจะบอกว่าลมมันดีมากคือไม่ต้องทำอะไรเฮ้ยไม่อีกแล้วอ่ะคู่นั้นไม่อีกแล้วไม่เขาจะพันกับร้อยแก้วก่อนอ่ะกลับมาก่อนสาววันนี้นะคะหลังเขื่อนนะคะสนุกมากเลยเล่นล้อเดียวก็สนุกเล่นว่าวก็สนุกแต่คือขาดอย่างเดียวเลยคืออะไรก็ยังไม่ได้แบบกินอาหารของที่นี่เลยไฟมาจากไหนส่งไฟซึ่งไรแก้วอ่ะก็เลยคิดว่าข้างหน้าไรแก้วจะต้องมากินให้ได้เลยและถ้าใครอยากให้ไรแก้วนะคะพามากินอาหารที่หลังเขื่อนป่า
ลสิทธิ์ชลสิทธิ์ใช่ไหมชลสิทธิ์ชลสิทธิ์ไม่ค่อยได้กว่านี้ชลสิทธิ์นะคะก็ลืมกดไลค์กระดาษตะไคร้ลืมกดละครั้งได้นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวแกจะมาอะไรทำให้แน่นอนจะบอกว่าคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีรีวิวอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะเด็ดแน่ๆเด็ดแน่ๆมาช่วยหนูเก็บว่าลงมาก่อนได้มั้ยคือว่าเก็บมาชั่วโมงนึงแล้วคือปล่อยไปสูงจัดนี่ทีมงานไฟอยู่นี่นะเนี่ยส่องไฟให้อยู่เลยเห็นมั้ยเนี่ยคือปล่อยไปซะเยอะจนลืมคิดไปว่าตอนเก็บมันเก็บยากแค่ไหนสักครั้งเลยดูก่อนด้วยสู้ๆแล้วลูกสู้ๆจะถึงแล้วปลาหมึกน้อยของเราเก็บได้เลยป้าเก็บได้ละคือบ้านเรายังอีกไกลนะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาทำคลิปชิมอาหารที่นี่จะบอกว่าเล่นล้อเดียวบนพื้นอย่างนี้นะเมื่อยขาว่ะเมื่อยขาแทนเลยแต่เราไปได้ไกลมากนะเมื่อกี้ลูกบาสไม่รู้สึกเจ็บจริงเหรอไม่เมื่อยเพราะมันเป็นอันเล็กไงไม่ถ้าเล่นลูกบาสจะเมื่อยข้อเท้าแต่ถ้าเล่นนี้เมื่อยน่องเมื่อยน่อง